อะไรน่าจะท่วมโลกอยู่แล้วลุงเหรอมนุษย์ยังไม่รู้ตัวอยู่มนุษย์เพราะอำนาจเหรอมันท่วมตรงไหนบ้างโลกครับสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติเข้าท่าดีเหมือนกันนะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติผมว่านะใดๆมันก็มองไปเป็นธรรมชาติหมดนะแม้แต่ที่เขาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์มันก็มาจากธรรมชาติหมดนะครับและเป็นธรรมชาติที่อยู่ในโลกนี้ด้วยนะโลกเราคือธรรมชาตินะใช่นะตัวเราก็คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะครับเวลาก็เป็นธรรมชาติเวลาคืออะไรเวลาคือธรรมชาติเอาเข้าไปแล้วธรรมชาติของเวลาเขาว่าไว้ยังไงบ้างเห็นไหมธรรมชาติของเวลาเวลาคืออะไรเวลาคือธรรมชาติธรรมชาติของเวลาเขาว่าไว้ยังไงบ้างนี่นะครับถ้าใครอยากรู้นะใช้วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ในการคิดโอเคไหมใครก็ตามที่สามารถทำเลขเศษส่วนก็คือ22หารด้วย7โดยไม่มีเศษทศนิยมสุดตรงนั้นเมื่อใดนั่นคือเวลาเกิดตรงนั้นครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคืออะไรคือไม่มีเวลาเห็นไหมครับไม่มีอะไรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงยกเว้นแสงเท่านั้นเห็นไหมครับก็แสงเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงทำนองเดียวกันที่พูดนี่ก็เป็นกรอบความคิดเดียวกันนะฮะคือไม่มีใครที่ไหนในโลกที่จะมารู้จักตัวเราเท่ากับตัวเราเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นหลักการคิดเดียวกันหมดที่ว่าเนี่ยหรือใครจะว่าไงลุงออกว่างั้นนะเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงออกรู้อะไรก็จะมาเล่าให้ฟังเทียน้อยสองน้อยเนี่ยเมื่อกี้นี้มี มาน้อยบอกว่าน้ำจะท่วมโลกอยู่แล้วลองชักตัวอย่างสักหน่อยไหมมันท่วมยังไงอะไรเป็นบรรทัดฐานในการที่จะ เป็นที่มาที่ไปว่าใครเขาว่ายังไงแล้วก็ฟังเขาจะปฏิเสธการฟังไม่ได้หรอกครับคนไหนที่มีความถี่หรือว่ามีคลื่นความถี่ของการฟังได้ดีได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละครับเป็นการศึกษาได้อย่างง่ายดายยุคสมัยนี้เนี่ยสื่อสารต่างๆนะเข้ามาถึงบ้านเลยทุกอย่างเรียนรัดได้เลยหรือว่านายหนึ่งบอกว่าโตแล้วเรียนลัดดีกว่านะใครล่ะจะพาเดินทางลัดที่มันถูกต้องตรงจริงเนี่ยใช่ไหมใครล่ะคือคนนั้นน่ะหาให้เจอครับมีบุญก็เจอบุญไม่พอก็เดินชิวเดินเฉียดไปนะ ที่ คบค้าสมาคมกันมาหลายเดือนหลายปีพอถึงจุดหนึ่งก็หันหลังให้กันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเดินหน้าหนีจากกันนะครับเรื่องบุญเป็นงั้นนะ
ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาขึ้นต้นก็ดีแสนดี มีรักแล้วก็ว่าไปนะพอเราอยู่กันนานๆอ้าวโกรธกันแล้วทะเลาะกันแล้วเห็นไหมดีไม่ตบไม่ตีกันดีไม่มีปากเสียงกันละกันเพียงแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งต่างฝ่ายก็ต่างเกิดความเข้มข้น ต่างด้านการดำเนินชีวิตเข้มข้นไปแล้วก็เข้ากันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นน้ำจืดกับน้ำทะเลไปเลยอย่างเงี้ย ก็มีเยอะเพราะนั้นอย่าไปติดใจเขาคือเขาเราคือเราดีที่สุดจุดแยกเขาคือเราขอโทษเขาคือเขาเราคือเราเขาจะรู้เรื่องราวของเขาดีเพียงใดมันก็เรื่องของเขาเราจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองมันก็เรื่องของเรางั้นจับแยกตัวนี้ให้ได้แล้วมันจะเชื่อมได้ถ้าแยกปุ๊บมันจะเชื่อมได้นะถ้าแยกไม่ขาดมันเชื่อมกันก็ไม่สนิทครับเชื่อมกันแค่ปฏิปต่อเงี้ยเชื่อมแค่นี้เองถ้ามันเชื่อมสนิทมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยครับเป็นพันเลยเป็นสภาวะขวัญต่ำทันทีนี่สภาวะขวัญต่ำเนี่ยมันประหลาดนะขวัญต่ำคือการเกิดดับแต่มีความถี่สูงมากเร็วมากนะความถี่สูงเท่าใดมันหยุดความถี่ได้เมื่อไรนั่นนะฮะเป็นพลังงานหมดเพราะงั้นการที่ใครก็ตามที่จะให้หยุดความถี่ได้บอกแล้วไงตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้ลงตัวโดยไม่มีเศษนะนั่นนะฮะคนนั้นก็จะหยุดความถี่นั้นได้หยุดการเคลื่อนไหวได้หยุดอนิจจังได้มันก็เลยกลายเป็นนิ่งหรือนิจจังนั่นเองนั่นนะฮะเขาเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตหรือเส้นแกน X แกน Y ตัดกันนั่นเหลือเส้นเดียวคือตรงนั้นเองครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตรงนี้ปุ๊บมันจะไปรู้เรื่องทางด้านความโน้มถ่วงกับโทษพลังงานศักย์กับพลังงานจนมันจะสัมพันธ์กันเหมือนกับควอนตัมเป้เลยครับเหมือนกับคลื่นเป้เลยที่ว่าเนี่ยพลังงานผัสสะพลังงานจนเนี่ยนั้นใครก็ตามที่สามารถเซตศูนย์ได้หรือว่าทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้นั่นเองใช่ไหม22หาร7ให้ลงตัวโดยไม่มีเศษนะนั่นฮะเวลาจะเป็นศูนย์มีปัญญาคิดไหมครับที่ว่านะ คิดเชิญนะครับไปหาเครื่องคิดเลขไหนมาคิดเชิญคอมพิวเตอร์ไหนในโลกที่จะมาทำได้ก็เชิญกันแล้วกันเห็นไหมครับเห็นไหมมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ต้องศึกษาอะไรทีเนี้ยก็เข้ามาสู่กระบวนการของร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเห็นไหมครับก็เรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องจิตนี่แหละครับเข้ามาแล้วจ้าจิตบริสุทธิ์นะครับจิตบริสุทธิ์มาแล้วครับนะเพราะฉะนั้นมันสู่แนวตั้งนะจิตบริสุทธิ์ถ้าแนวตั้งมันเป็นเซตศูนย์ปุ๊บคือถ้าไม่มีคลื่นจิตมันไม่ต้องใช้คลื่นบอกให้ทราบว่าคลื่นจิตไม่ใช่ไม่รู้นะผมเองผมบอกว่าจิตไม่ต้องใช้คลื่นจิตไม่ค่าคงที่ใจต่างหากที่ต้องใช้ทุกอย่างอยู่ที่ใจแน่นอนมันต้องใจสงบก่อนนะครับต้องสงบก่อนเราต้องรู้ตัวเรานะใจสงบของเรามันต้องผ่านเข้ามาสงบก่อนใจอุเบกขาใจเนี่ยมันจะสงบได้นะมันถอยหลังมาก่อนมันมีคำว่าหลงโลภโกรธนั่นเองโมโหฉุนเฉียวนั่นนะครับนะหรือความอยากทั้งปวงนั่นนะครับใจทั้งนั้นนะฮะความอยากเป็นความอยากคือความคิดความหิวก่อให้เกิดคิดคิดหาวิธีทำไงจะให้ได้มาซึ่งของกิน
ก็ต้องคิดนะครับแล้วคิดก็ต้องหามาไปทำมาไปบุกเบิกมาเห็นไหมคิดแล้วก็ต้องทำต่อนะครับดูสิครับมันจะพัวพันกันอยู่ไม่ว่าจะไปพูดเดินหน้าไปถอยหลังมามันก็พันกันอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตตะวัตตะนะครับเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาอย่างเงี้ยวัตตะ เพราะฉะนั้นสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนแต่อยู่ภายใต้วัตตะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมไว้หลงจ้อง31ภพภูมิไปนับเอาเองได้เลยผมไม่นับอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่ผมรู้ว่านับไม่ได้อยู่แล้วแต่เรานับไม่ได้ถามว่าเข้าใจได้ไหมก็ทำไมจะเข้าใจไม่ได้ล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันถึงยุคผมพาเข้าใจแล้วนะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องของน้ำจะท่วมโลกไปแล้วโลกใบนี้นะยิ่งทางด้านโซนฝั่งตะวันออกของโลกอะไรกันพูดว่าไงเขาแบ่งกันตรงไหนฝั่งตะวันตกตะวันออกเขาแบ่ง ลากเส้นจากขั้วโลกเหนือไปถึงขั้วโลกใต้ผ่านประเทศอังกฤษผ่านเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษนั้นเมืองนั้นจะมีชื่อเรียกว่ากรีนิชก็เลยเรียกว่าเส้นกรีนิชหรือเส้นองศาศูนย์องศานั่นเองนี่แนวตั้งศูนย์องศาอย่างนี้นะนี่เห็นไหมครับใช่นะเขาก็แบ่งนู่นล่ะยุโรปหรืออเมริกาในฝั่งตะวันตกไปใช่ไหมแบ่งนี่ก็ถึงฝั่งบ้านแล้วก็เป็นตะวันออกไปตะวันออกพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ย อินเดียตกอยู่ในโซนนี้ไหมน้ำเต็มประเทศในอินเดียเดี๋ยวนี้นะครับมีอยู่2ใน3ส่วนหรือ3ใน5ส่วนด้วยซ้ำไปนะครับประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ย3ใน5ส่วนดีไม่ดี3ใน4ส่วนด้วยซ้ำไปนะครับอินเดียเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะครับตายไปเท่าไหร่เป็นร้อยๆนะครับเนี่ยเรื่องน้ำด้วยนะเพราะฉะนั้นมัวแต่นั่งทะเลาะเบาแว้งกันอยู่หรือเปล่าคนบ้านเรามัวแต่ใช้อำนาจวาสนากันอยู่หรือเปล่าหรือมัวแต่อะไรล่ะไม่รู้คิดเองผมคิดแทนใครไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมมัวแต่อะเรื่องเขากันแล้วกันง่ายดีไอ้ของเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดอยู่แค่นี้ถามว่าจะเช้ามานี่ถึงวันนี้กินได้ยังไงเพิ่งกินแบบที่นี่นะ เรื่องกินนี่จริงๆไม่พูดเล่นนะนี่ตั้งแต่เช้าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะนึกก่อนใช่กินมานิดหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จจะได้ก็กินต่อ เป็นงั้นไปนะครับ เอาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักครับเมื่อกี้พูดถึงอินเดียใช่ไหมล่ะพม่าน้ำท่วมน้ำหลากเห็นไหมครับเอ้าลาวเจอจังเลยไทยก็เจอแล้วทุกวันนี่ไหมไม่รู้ต่อไปเรื่อยเวียดนามไม่รู้ฝั่งตะวันออกที่ว่าเนี่ยจีนเกาหลีญี่ปุ่นเจอหมด เห็นไหมพี่ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพิ่งวันที่1สิงหาหรือ2สิงหาวันนี้1มั้งเนาะใช่ๆ1สิงหาพรุ่งนี้2สิงหาวันที่3ลุงออกกับคณะก็ไปนู่นแล้ว101แล้วนะครับกลับมาก็เย็นวันที่4วันที่5ก็บรรยายเรื่องราวพวกนี้นะให้ฟังใครที่สนใจใฝ่รู้ก็มานั่งฟังกันที่นี่มีคนบริจาคเก้าอี้สีขาวเอี่ยมอรไทยเลยนะ
มาตั้ง50ตัวนะโอ้โหนั่งคราวนี้คุณจะอุ่นขอบคุณหลายคนที่สนับสนุนเก้าอี้ตัวหลายตังค์นะเก้าอี้นี่ไม่ถูกนะครับมาตั้ง48ตัว50ตัวนั่นนะนะครับเขาเห็นว่าของเก่าของเดิมควรลดได้แล้วของเก่าทิ้งไปแล้วของแก่ทิ้งไปบ้างของเก่าทิ้งไปบ้างระวังนะเอาของใหม่มาใช้ดีกว่าลุงหมอกเป็นเงินไปเอาก็อนุโมทนาสาธุตามใครก็ตามที่ทำอะไรให้ใครมีความสุขนั่งยังมีความสุขนะใช่ไหมล่ะนั่งยังมีความสุขใช่ไหมก็ต้องนึกถึงคนที่เขาเอามาให้ใครเขาทำประโยชน์ให้กับเราให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนั่นแหละครับเป็นผู้มีพระคุณทั้งหมดจำนะครับตัวนี้จำเป็นภาษาควรจำและต้องจำด้วยซ้ำไปนะใครก็ได้ในโลกนี้ทำอะไรก็ได้เช่นกำลังอะไรนะกินข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรมาติดฟันอยู่ตรงเนี้ย จะมาใครสักคนหนึ่งไปหาไม้จิ้มฟันมาให้เราแค่เองนะไม่ได้แค่นี้คนที่ไปหามาจิ้มฟันมาให้เราแค่คนนั้นก็มีพระคุณแล้วคิดเป็นไม่แค่นี้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงน้อยเล็กๆนี่นะครับแต่มันมีความสำคัญเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะมองข้ามไปมองเห็นแต่ช้าง ตัวหมัดตัวเล็กมองไม่เห็นเห็นแต่ของใหญ่เอาของใหญ่จับต้องได้นะก็ว่าดีเลิศประเสริฐจริงๆเพราะฉะนั้นต้องคิดในสิ่งที่มันเล็กแล้วมาเข้าใจสิ่งที่มันเล็กๆมาไว้นะนะเอาเป็นว่าถ้าบอกว่าอธิบายกายใจจิตให้ฟังนะครับมันอยู่ตรงไหนเอาบทีมวลเดียวอธิบายได้ด้วยกายใจจิตลองดูนะ บุรีเนี่ยมวลเนี่ยนี่คือกายร่างกายเรานะครับโอเคนะทีนี้ใจมันคืออะไรก็คือควันง่ายนิดเดียวนั่นแหละใจคือควันจิตคืออะไรปลายสุดของควันหายเลยไม่เห็นเลยไม่จิตเห็นไหมครับง่ายไหมแต่ทั้งหมดมันก็มาจากสิ่งนี้เห็นไหมครับก็รวมกันก็เป็นอย่างเงี้ยแยกกันเป็นเช่นนั้นเห็นไหมครับงงไหมครับเนี่ยเข้าใจก็เรียกว่าสภาวะมันสภาวะกายใจจิตโอ้โหง่ายเนาะลุงออกทำไมไม่ง่ายจังโอ้เอาก็คนมันรู้ก็เล่าให้ฟังก็ง่ายสิแต่นี้เอาล่ะอันนี้สภาวะมันไปนะปื๊ดกายใจเป็นควันเนาะจิตมันก็หายไปแล้วมองไม่เห็นควันแล้วจิตเข้าใจนะครับทีนี้คนที่เขาใช้ได้ทีนี้ฮะเขาจับแยกแล้วกายส่วนใจแปลว่าแยกกายจากใจได้เข้าใจไหมกายใจล้อมรวมกันแล้วเรียกว่าโยนิโสน้อมกายน้อมใจไงครับนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนน้อมกายกายให้เรียบร้อยคนไทยเรามีคุณสมบัติตรงนี้นะไปไหนเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก้มตัวหน่อยนึงเห็นไหมก้มพองามครับยุคสมัยเราต้องเดินด้วยเข่าเห็นไหมครับสมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์เลยจนกระทั่งถึงรัชกาลที่56เนี่ยนะเดินด้วยเข่าเห็นไหมครับใช้เข่าเดินโอเคไหมนั่นแหละครับอากับกิริยาเช่นนี้แหละก็ทำให้คนต่างชาติก็มารู้มาเห็นดีนะก็เรียกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเราก็รักษากันเอาไว้เรื่องพวกนี้อย่าไปทิ้งอย่าไปขว้างมีลูกบอกลูกมีล้านบอกล้านอารมณ์สั่งสอนแต่น้อยๆนะครับมันเป็นกันทั้งครอบครัวใช่ไหมถ้ามันเป็นทั้งครอบครัวแล้วอ้าว
แต่คนโตไม่ทำทำแต่คนเล็กคนเล็กบอกอ้าวโตทำไมไม่ทำมันต้องมีวิธีการเขาโตกันแล้วแต่เรียกก็เหมือนกันนั่นแหละต่อไปเวลาออกสังคมก็จะได้ก้มหน้าก้มตาจะได้ก้ม เดินเหินไปด้วยมามันก็บอกกับกิริยาก็เป็นสังคมขนาดใหญ่นะครับเพราะต่างชาติก็มาเห็นว่าทำคนบ้านเรายิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับใครเขาก็รักและสงสารเห็นดีเห็นงามด้วยการขอความร่วมมือช่วยเหลือก็ง่ายขึ้นเสียอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคนไทยเนี่ยหาช่องว่างจะนะก็เรียกอะไรโกงเหรอใช่ป่ะไม่รู้นะมีไหมครับที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยวันหนึ่งคิดแต่จะเอาคดโกงใครหรือเปล่าแค่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าครับพอนะพอนะไม่ใช่เรื่องดีนะลักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านร้านถิ่นกันใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องดีเนาะก็ต่อกันไปหน่อยครับ ผมไปถึงไหนแล้วทีเนี้ยไปมาก็จะหลงทางดูนี่สิอีกแล้วไปไม่รอดแล้วนะว่าแล้วก็ดูสิดูอะไรเอ่ยเฟซนะดูสิเมื่อกี้ยังไม่พูดถึงจิตก่อนใจกับจิตอันนี้เขาแบ่งได้จิตส่วนจิตใจส่วนใจเขาเรียกว่าแยกได้ก็รวมได้ก็แค่นั้นเองพูดง่ายนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็พูดง่ายเนาะครับใช่มันพูดง่ายเอานะเอาเข้าใจไงเอาเข้าใจรอวันเข้าถึงก็ว่าไงครับเรื่องนี้มันต้องเข้าถึงจึงจะนำมันมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ก็ประโยชน์ตนก็รักษาตัวเองนี่แหละครับด้วยสุขภาพประโยชน์ท่านก็รักษาคนอื่นเขาใช่ไหมประโยชน์ท่านที่ว่าเนี่ยก็รักษาคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น แมนบอสเห็นใครทำกับอนุโมทนาสาธุก็เป็นบุญเป็นกุศลก็แสดงความดีไปมันก็ได้พวกนี้เก็บตกทีละน้อยสองน้อยนี่แหละครับผมว่างั้นนะ โบจากเยื่อเผือกชะเดเนี่ยโอ้อากาศร้อนถึง28องศาชนะที่เยื่อเผือกกับเยื่อมันอยู่ใกล้กันนั่นนะครับคุณทิพยาพัฒน์โอเคยินดีด้วยครับคุณปิกนิกลุงคะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับหลายท่านขออนุญาตแชร์ให้ชมกันนะคะโอเคถ้าเห็นว่าพิจารณาดูแล้วว่าเมื่อเวลาแชร์ไปแล้วเราต้องไม่เสียหายเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องข่าวสารนะครับเรื่องนี้ไม่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของโจ๊กไม่ใช่ตลกหน้าจอนะครับใช่ไหมครับเรื่องนี้มันเป็นสาระโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องตัวเราเองและเรื่องธรรมชาติแท้ๆเป็นต้นโอเคไหมครับมันไม่ใช่หลักวิชาการไม่ใช่วิชาการมันยุ่งยากอันนี้มันเป็นแบบเพลินๆง่ายๆใช่ไหมครับฟังแบบสบายๆแต่มันมีสาระของมันนะไม่ใช่สบายสบายตลกสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่ตลกเฮฮาปาร์ตี้จะกินตลกได้ไหมเนี่ยคนที่เขาประกอบอาชีพตลกเขาก็เป็นอาชีพเขาเนาะแล้วเราตลกไปตลกต่อได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันแล้วก็เข้าสู่กระแสนั่นก็เป็นอะไรก็เป็นโทษทีถ้าผมพูดต่อไปมันก็ยังเกินไปตลกก็ดีในลักษณะหนึ่งก็แล้วกันตลกมันต้องมีซ่อนความคิดเอาไว้นะครับไม่ใช่ตลกแบบโจ๋งครึ่มโอ้โหไม่ได้นะครับดูแล้วไม่ได้เกิดประเทืองปัญญาเลยอย่างเงี้ยก็มีกันเยอะ คำไม่สุภาพบ้างหลุดมาเยอะแยะพูดตลก
เสร็จแล้วก็เป็นอุปนิสัยส่งต่ออีกทีนึงทำให้ใดๆอีกเด็กๆ เขาจะไม่รู้ความหมายภาษานะครับเด็กๆต้องเข้าใจภาษาตรงไหนมันให้ประโยชน์นะแต่ว่าเขาจะไม่เข้าใจภาษาเพราะนั้นภาษามันต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ส่วนผมก็ใช้ภาษาพ่อคุณนี่แหละเป็นหลักนะครับภาษาอื่นผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันยิ่งภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะยุ่งเลยโอเคนะมีอะไรอีกไหมนี่บอกว่าง่ายเนาะกายใจจิตเมื่อกี้ได้ง่ายนะครับรู้ง่ายเข้าใจยากแต่เข้าถึงยากนะครับเข้าถึงก็มาใช้ได้พลังงานพวกนี้ทุกคนแหละและทุกคนทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ได้นะครับผมว่าผมเป็นคนที่บัญญัตินะในพลังงานบริสุทธิ์ผมว่าใช่นะเพราะว่าไม่เคยได้ยินนะมีแต่คำว่าพลังงานพลังงานนะได้ยินแต่คำว่าพลังงานพลังงาน พลังงานสะอาดที่เขาว่านะ นะของผมกลับมาแยกคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับมันถึงยุคมันยุคจะให้มีสิ่งนี้เข้ามาพูดจาให้ได้เข้าใจกันแล้วก็เราวันเข้าถึงในตัวท่านนั่นนะครับย้ำอยู่ในตัวท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยสิ่งนี้เขาเรียกว่าพลังจิตพลังจิตบริสุทธิ์นั่นนะครับเดียวกันแต่ผมจะไม่ค่อยพูดหรอกพลังจิตเพราะว่ามันมีสองนัยยะจิตทางด้านทำลายไอ้พวกทำให้ของแข็งงอน่ะพวกทำนั่นคือทำลายอย่าเข้าใกล้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับบอกให้ทราบไว้จิตพวกนี้มันจุดดูดดึงเอามันจะดูดเราเข้าไปหานะครับเพราะว่าเราเห็นผู้ประทับใจก็เข้าเลยนะครับเห็นไหมมันจะเข้า เข้าเป็นบริวารเข้าเป็นมันเป็นความจริงนะมีจริงๆนะครับไสยศาสตร์มีจริงๆนะครับไสยศาสตร์มีจริงนะครับแต่ผมท้านะไสยศาสตร์มีจริงแต่ผมท้าหนึ่งเดียวสู้ผมไม่ได้หรอกกลุ่มไสยศาสตร์กลุ่มไสยศาสตร์เขาจะใช้ทำอะไรนะพวกคาถาอาคมเนี่ยครับอย่างเช่นเขาจะทำอะไรผมเนี่ยนะไสยศาสตร์บอกให้เลยหน้าตาเงี้ยเขาแค่มองหน้าบอกให้รู้ไว้นะครับแค่มองหน้าแล้วเข้าสู่ในกระบวนการของเขาเนี่ยกระบวนการนั่นคือจิตนะพิธีกรรมอะไรกันง่ายดีนั่นแหละครับร้อนตัวเลยนะครับผมไม่ทราบปล่อยตะปูเข้าท้องมั่งใช่ไหมแล้วก็งัวธนูอะไรพวกนี้นะครับหนังเข้าท้องเจ็บปวดรวดร้าวนี่นะครับที่รักษากันไม่หายวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่นะครับบอกให้ทราบไว้พลังพวกนี้ร้ายมากร้ายจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยังไงล่ะก็ต้องเข้าใจตัวเราตัวตนเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจตัวตนของผมเองทั้งหมดผมถึงไม่กลัวเพราะนั้นนะถึงบอกว่าหนึ่งเดียวสู้ผมไม่ได้หรอกมาทั้งสามขบวนรถไฟพวกสัญญาศาสตร์ไม่ได้สนเลยต่อให้นู่นนะพระราชบิดาสัญญาศาสตร์ก็คืออะไรคนรัสเซียรัสปูตินครับนั่นแหละครับต่อให้โคตรสัญญาศาสตร์มาเลยมาเยอะท้าด้วยทีว่าเห็นไหมครับคนมันรู้ก็ท้าได้สิครับคนไม่รู้หนึ่งงอเลยนะครับกลัวเลยนะครับหดนะตัวหดเลยนะครับบอกให้ทราบแล้วเขามีจริงด้วยเพราะฉะนั้นจะป้องกันก็โดยการที่เข้าใจตัวเองเนี่ยนี่ลูกหมอพยายามที่จะให้เข้าใจตัวเองเนี่ยมันจะป้องกันในทีเนี่ยมันใช่ว่าปกป้องคุ้มครองไงผมจะพูดบ่อยใช่ไหมปกป้องคุ้มครองการเงินบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเห็นไหมครับได้ยินบ่อยไหมครับคำนี้ปกป้องคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินขานที่หามาไ
อย่าให้กลุ่มไสยศาสตร์นั้นมาใช้พิธีกรรมใดๆกระทำกับเราก็จะทำได้เวลาเราหลับนะครับเวลาหลับก็จะทำง่ายมากนะครับเวลาเราหลับครับมันต้องมีเวลาหลับอย่างเช่น24ชั่วโมงเนี่ยโอเคไหมถ้าเขาเข้าพิธีกรรมเขาเนี่ยเขาจะสวดอะไรของ24ชั่วโมงสมมติว่าเขาจะมาทำกับลุงออกใช่ไหมล่ะจะไหมล่ะลุงออกก็มีเวลาหลับอยู่แล้วเนี่ย2ทุ่มกว่าเสร็จจากนี้ก็เตรียมตัวหลับแล้วนะครับก็รู้เวลาหลับแล้วก็ใส่มาตึงๆๆเลยยิ่งเป็นภาคข้างแรมได้ยิ่งมีแรงจัดนะครับข้างแรมยิ่ง10แรม15ค่ํายิ่งหนักเป็น2แรงบวกแล้วครับผมทราบว่าเห็นมั้ยเราให้ฟังจ๋าๆเงี้ยครับนะเอาระวังให้ดีก็แล้วขออนุญาต ขออนุญาตตักเตือนหน่อยนะครับว่า ท่านไหนก็ตามที่ใช้พิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์นะมนต์ดำมนต์แดงนั่นนะครับกระทำกับผู้อื่นนะได้มั้ยผลของการกระทำแล้วนะกระทำผู้อื่นสิ่งนั้นจะเข้าถึงตัวนะครับมันถึงยุคมันนะบอกให้ทราบไว้นะสมมติว่าบรรดาพวกปฏิบัติการเรื่องไสยศาสตร์อยู่กำลังฟังลุงออกอยู่ในขณะนี้นะครับเตือนเป็นครั้งที่105แล้วนะเตือนมาตั้งแต่20ปีแล้วเตือนมาตลอดนะเรื่องนี้ครับจะบอกให้ทราบไว้นะมันหมดเวลาที่จะกระทำกับคนอื่นแล้วครับอะไรก็สู้ประกอบสมาชีพด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่ได้หรอกครับอย่าไปทำกับผู้คนอย่างนั้นเขาให้เพราะมันจะรับโทษแต่นะถ้าผมลำดับศาสตร์ให้ฟังนะจิตศาสตร์จะเหนือกว่าทุกศาสตร์ในโลกนี่รองจากจิตศาสตร์ก็คือเรื่องของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์ไม่ใช่รังสิตแน่นอนนะครับธรรมศาสตร์คือธรรมชาติเห็นไหมยุคนี้นะครับธรรมชาติเล่นงานธรรมศาสตร์หรือธรรมชาติเล่นงานมนุษย์อยู่เวลานี้น้ำท่วมน้ำหลากร้อนแล้งนี่แหละครับนี่แหละคือธรรมชาติเล่นงานนะไสยศาสตร์กลุ่มไสยศาสตร์จะไม่ช่วยได้ไม่มีทางช่วยได้เพราะว่าไสยศาสตร์มันจะต่ำกว่าธรรมศาสตร์โอเคไหมพลังมันจะต่ำกว่าธรรมชาติไสยศาสตร์นะครับเอาวิทยาศาสตร์ที่นี่วิทยาศาสตร์มันก็ยิ่งต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าไสยศาสตร์นะครับบอกให้ทราบไว้นะนอนวิสามใช่ไหมนอนหลับนี่แหละครับสายศาสตร์ก็ทำตอนที่เราหลับนั่นนะบอกให้ทราบไว้นะอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมนี่ท้าเลยผมยอมรับว่ามีแน่นอนแต่ผมท้ากลับเลยนี่ไหมครับก็เตือนท่านที่อยู่หน้าจอไว้เพราะว่าศักยภาพตัวนี้ไม่พอก็ต้องหาวิธีป้องกันสวดมนต์ภาวนาบ้างแขวนพระแขวนเจ้าอะไรต่างๆว่ากันผมไม่ต้องไปแขวนเลยหรอกครับไม่ต้องมีอะไรมาแขวนหนักคอว่าไปหนูนี่ไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยเล่าสู่กันฟังจะๆงี้เนาะจะได้ง่ายไม่ต้องแปลด้วยถึงเวลามันครับผมได้ละวิทยาศาสตร์ต่อไปก็ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์มีไหมเนี่ยอะไรเนาะจิตวิทยาแหละไม่รู้อย่าเลยดีกว่าเพราะมันกลุ่มใหญ่มากครับเป็นพีระมิดนะถามจะมากถามจะมากประชากรของโลกเยอะกลุ่มนี้ครับบอกให้ทราบไว้นะ ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ได้ไหมได้ทั้งนั้นนะครับ เรื่องสังคมมนุษย์นี่แหละจากหน้าเขาหลังเขาใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนากันนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆจะดีขึ้นเองนะครับโอเคไหมครับพอได้เนาะพอไหวนะค่อยๆจำแนกครับเพราะว่าผมเองผมก็พยายามอยากจะให้ท่านรู้จักทีน้อยสองน้อยถ้ามันมากเกินไปมันก็เหมือนกับจับยัดใส่กันก็ไม่ดียัดยังไงมันก็ไม่เข้าหรอกพวกนี้ครับเนาะเนาะกระดิบข้าวอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใส่อะไรครับเอาไม่จะบอกยังไง
น้ำหนักอะไรไม่รู้ยังไงดูสิโอ้ดมยังไงไม่หนักก็เฉยหรอกครับถ้ามันหนักก็เฉยไม่มีอะไรกระติบข้าวไม่มีข้าวกินหรอกมีแต่กระติบคนอยากรู้คนอยากรู้ผมก็ทำไปงั้นแล้วไม่ต้องไปดับประดาแล้วครับมันอีซี่อีซี่ง่ายๆนะครับไม่ต้องมาตั้งให้มันทำไว้แค่นี้นี่นี่ก็ไมโครโฟนยังไงนี่ไงง่ายนะก็ไปธรรมดา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 เนี่ยแต่ไม่ใช่ธรรมดานะทีเดียวนะนอมอนนอมอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคืออะไรคือแอปนอมอนนะให้ดูไว มีคำถามไหมเอ่ยผมดูในกาได้ไหมเริ่มเหลือมองในกาแล้วมีไหมคำถามมีก็ผ่านหน้าจอมาเลยนะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับทางตรงทางอ้อมประการใดก็โอเคไหมไอ้หน้าจอเนี่ย ผมว่าทำอะไรรู้ไหม EMC ยกกำลังสองเนี่ยครับเอาไว้อธิบายอย่ามาถามเรื่องการคำนวณนะฮะเสร็จเลยนะครับผมไม่ไปนะให้ดูว่าก็ว่าอะไรนะพวกคำนวณพวกนิสัยเนี่ย22หารด้วย7ลงตัวก่อนถึงจะตีสมการตัวนี้แตกนะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับ EMC สแควร์เนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับ อย่างน้อยสุดคนต้องเข้าใจด้วยนะทศนิยมนะครับฟังดีนะครับเป็นสำคัญ22หาร7เนาะหลังจุดทศนิยมคนที่เข้าใจเรื่องราวของสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2นั้นต้องเข้าใจตัวเลขหลังจุดทศนิยมไม่น้อยกว่าดีไหมไม่น้อยกว่า30ตัวได้ไหมครับโอเคไหมหลังจุดทศนิยมนะไม่น้อยกว่า30ตัวครับไม่น้อยกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปคิดทีเนี้ยไม่รู้ใครคิดอะไรก็คิดไปก็แล้วกันผมเล่าให้ฟังแค่ที่ผมไม่ต้องคิดอยู่แล้วผมคิดจนสุดคิดแล้วแต่ผมไม่ได้คิดในเชิงคณิตศาสตร์นะให้รู้ไว้แต่ผมคิดในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธนะครับผมคิดถอยหลังนะครับบอกให้ทราบไว้ผมไม่คิดเดินหน้าเหมือนเขาหรอกครับผมคิดถอยหลังบอกให้ทราบผมคิดถอยหลังนะลุงครับอาการคนนอนหลับอยากจะตื่นแต่ตื่นไม่ได้คือไรครับ คือไรคืออะไรนะครับพี่อ้ําไม่ป่ะ เดี๋ยวนะเอ๊ะวันก่อนผมเป็นหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่ไม่เป็นครับถือโอกาสสมาธิเล่าให้ฟังนะครับมันถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นคำถามคำตอบอยู่นะครับมันจะยื้อไปยื้อมาโอ้ยเป็นจริงไปหมดเป็นจริงไปหมดนะครับยื้อไปยื้อมาโอ้โหบางทีก็โอ้เสียดายของคือในภาวะเหมือนกับของหายของติดตัวเนี่ยมันหายไปมันดึงไปดึงมาคนนั้นมาแยกคนนั้นมาดึงไปแล้วเขาก็เอาไปประมาณนี้ครับก็เสียดายเนาะที่ไหนได้รู้สึกตัวโอ้มันเป็นสภาวะหนึ่งของภายในเรานั่นเองมันแค่นี้เองเห็นไหมฮะ เนี่ยเพราะฉะนั้น การนอนหลับอยากจะตื่นแต่ตื่นไม่ได้ก็คงทำนองนี้หรือเปล่าขยับตัวไม่ได้นั่นเองครับนะขยับตัวไม่ได้ท
ทั้งนั้นได้รู้ตัวนะขยับไม่ได้นะครับมันอยู่ในภวังค์อีกอันนึงนะครับขณะที่นอนอยู่ในภวังค์นึงก็ได้อ่ะโอเคมั้ยครับนั่นคือคําตอบแหละขอให้ตามดูตามรู้ครับนะคําตอบแล้วนะขอให้ตามดูตามรู้ไม่เป็นไรขอให้หายใจเป็นปกติไม่มีอะไรหรอกครับเนาะเนาะเนาะขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการคันในร่างกายไปนั่งสมาธิก็จะมีไม่ใช่ยุบเนาะพองเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะปวดเนาะปวดเนาะคันเนาะคันเนาะผมบอกก็ใช้ไม่ได้หรอกโอเคไหมครับวิธีนั้นใช้ไม่ได้หรอกโอเคนะยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วเจอเขี้ยวหมาหนอแล้วพอดีโอเคมันไม่ได้ก็แล้วกันนะทีนี้ถามว่าใช้ได้ยังไงงับอากาศเนี่ยครับแล้วมันเกิดสันดาบทำไปเถอะครับมันพลังงานจะออกมาเองฮะจะมันจะทำให้ผิวกายเราร้อนร้อนก็เหงื่อออกเราก็หายขันนั่นเองครับเก๋มากเหงื่อออกไปอาบน้ำแล้วหายขันจบเห็นไหมครับขันขันมีแค่นี้เองนะครับผู้ที่มีพลังความคิด มีความถี่สูงหมายถึงคลื่นใช่ไหมใช่ครับผมคลื่นความคิดจิตมันไม่มีคลื่นมีทั่วๆไปก็จะมีคนพูดถึงคลื่นจิตแต่ลุงงอกไม่ได้พูดถึงคลื่นจิตครับเพราะจิตพอเวลามันเข้าไปถึงค่าคงที่ปุ๊บจะนิ่งหมดทุกเรื่องหรือจิตบอกว่าจิตเข้าสู่ความว่างนั่นเองโอเคมันจะเป็นผืนใหญ่หมดเลยนะทั่วทั้งเอกภพเลยนะครับเห็นไหมกล้าพูดถึงคำว่าเอกภพชนะ ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ทราบว่าจิตเนี่ยมันจะมีถ้าดูแค่สองมิติก็ดูง่ายครับมันจะเป็นผืนใหญ่เต็มไปอย่างนี้เลยจิตก็เรียกว่าขยายได้เต็มเลยครับทีนี้พอเราจะย่อฮะเห็นแค่บางๆแค่นี้ครับผมจะพูดหลายครั้งนะเส้นนี้นะบางๆเส้นตัวนี้คือเส้นพลังงานที่แท้จริงทีนี้จะเป็นแนวตั้งก็อย่างนี้แนวตั้งแนวตั้งกันอย่างนี้แนวนอนก็เมื่อกี้เนี่ยนี่คือแนวนอนจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเต็มไปหมดจะเป็นแนวตั้งแนวนอนจิตจะเป็นอย่างนี้จำเลยครับจำแล้วฮะนี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21จากลุงหงอกก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจิต คือในระหว่างที่กำลังเดินทางก็ไปหาจุดคำว่าสิ้นสุดภาษาของพุทธศาสนาภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่า enlighten จริงๆเนี่ยมันก็แปลว่าตรัสรู้นั่นนะครับ enlighten โอเคไหม enlightenment คำนี้ มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะใช้ได้พระองค์เป็นเจ้าของ enlightenment ก็เลยกันนะโอเคไหมผมก็กลับมาใช้คำว่า the end of light สิ้นสุดแสงเนี่ยทีนี้สมาธิเนี่ยเวลามันไป คิดความคิดมันไปความคิดเป็นคลื่นนะครับคลื่นความคิดคลื่นใจเนี่ยครับใจเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวกันครับไฟฟ้าสถิตที่มันทำงานเป็นคลื่นคลื่นธรรมชาติจำหน่อยครับเรื่องนี้ไม่มีในตำราหรอกจะไปหาพระไตรปิฎกหายตายก็ไม่เจอบอกให้ทราบว่าไม่มีทางเจอหรอกโอเคไหมครับ อย่าก่อตำราตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือตำราเล่มใหญ่ที่สุดโอเคไหมครับพยายามคิดอย่างนี้วิธีคิดเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นโอเคนะครับอ้าวความคิดมันก็ไปคิดสารพัดคิดแหละโอ้ยร้อยแปดละครับเขาถึงบอกให้คิดในสิ่งเดียวจะคิดอะไรก็ได้ยกตัวอย่างถ้าผมคิดในสิ่งเดียวนะ ผมจะคิดสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ของที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้มีไหมครับ
ดวงดาวนั่นไงเอาดาวตรงไหนก็ใส่เข้าไปเถอะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนั่นคิดไปเถอะครับคิดไปสุดความคิดเมื่อไรนั่นนะฮะจิตถึงจะมาโอเคไหมความจริงมันก็ปนกันนะความคิดคือใจใจกับจิตมันก็อยู่ในมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ก็บอกแล้วทีแรกมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ใจกับจิตกายกับใจเนี่ยกายกับใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่โอเคไหมอ้าวจิตกับใจก็เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาคิดก็คือใจสุดความคิดก็จริงเป็นจริงคิดจนสุดความคิดคิดในสิ่งเดียวสิ่งนั้นขอแนะนำคิดในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ก็ดวงดาวนั่นแหละพี่เอ๋ยดวงไหนดาวไหนก็ใส่ไว้เถอะที่ว่าง่ายไหมครับเราเมื่อไรก็ช่างมันนั่นแหละคือความคิดทีนี้ถ้ามันสุดความคิดไปปุ๊บจิตจะมาแล้วเนี่ยจิตที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปเจอในรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมจะตั้งฉากแนวตั้งในแนวราบชัดๆกลายเป็นค่าคงที่หมดทีนี้ถ้าไปถึงนั้นจริงนี่ถอยเรามาหนึ่งก้าวมาใช้ใจนี่นะก็จะเป็นไปตามที่เราคิดแต่ถ้าคนไหนคิดทำร้ายใดก็ตามนี่เข้าตัวครับทีนี้นั่นพวกไสยศาสตร์ไงพวกคิดทำร้ายนู่นนี่นั่นนั่นนะเข้าตัวนะรู้จักลุงงอกและจำไปเลยครับท่านที่เล่นไสยศาสตร์ทุกวันนี้หยุดซะครับมันถึงยุคมันต้องหยุดนะครับไม่งั้นหมดนะฮะหมดตัวนะครับหมดตัวนะครับ ถึงครอบครัวถึงลูกหลานเหลนหมดนะครับบอกให้ทราบเห็นไหมคนที่เขาอะไรเขามีเนนเลยนะเขาเรียนไสยศาสตร์กันโอ้โหเห็นไหมเอาเด็กตายๆเนี่ยมาย่างฟงย่างไฟไม่ใช่เหรออย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เป็นไงนั่นแหละครับ ล้มละลายหมดบอกให้ทราบไว้นะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะศาสตร์ทางด้านไสยศาสตร์เนี่ยมันสู้ธรรมชาติไม่ได้เจ้าธรรมชาติจะมีพลังเหนือกว่าแปลว่าถูกธรรมชาติลงโทษนั่นเองกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงคืออันเดียวกันนะครับถูกธรรมชาติลงโทษหรือกฎแห่งกรรมใช่ไหมผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องกฎแห่งกรรมนะผมจะพูดเรื่องกฎธรรมชาติโอเคไหมครับก็เปลี่ยนภาษาไปเงี้ยก็พยายามจับกลุ่มภาษาอยู่แล้วนะครับกฎแห่งกรรมเออาร์ก็โอ้ยทำอะไรขึ้นเป็นเพราะกรรมของฉันเนี่ยอ่อนแอนะครับคนที่คิดอย่างนี้บอกใครก็ได้โอ้ยไปไหนกรรมไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีมันต้องทำอะไรกันต้องเข้าใจให้ได้แล้วมันจะเป็นแรงผลักดันเดินต่อไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้นะครับอย่าไปยอมรับมันกฎแห่งกรรมนะโอเคไหมอย่าไปอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมถามว่ามีไหมมีเพราะว่ากฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติใช่ไหมครับกฎธรรมชาติคือกฎเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นกฎแห่งกรรมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาไม่ดีเอาวันนี้ดีซะแล้วพรุ่งนี้จะดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันไม่ใช่กรรมแบบเอาเป็นเอาตายไปยอมเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ย้ำนะฮะกฎแห่งกรรมก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติจำมันมาผมพยายามจับกลุ่มภาษาให้เรียบร้อยเลือกเอาใช้ครับอย่าไปยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างเดียวมันเป็นคำตายเพราะมันถูกบันทึกในพระไตรปิฎกมานะโอเคไหมครับไม่ถอนสักทีนึงก็พอยตรงนั้นแหละครับมันถึงไม่ก้าวหน้าครับยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงซะวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้มันมีสิทธิ์ดีเงี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่วันนี้ไม่ดีก็เพราะกรรมของฉันอีกไปต่อไม่ได้เลยโอเคนะครับรู้จักลุงหลอดต้องรู้จักกรอบความคิดอย่างนี้มันถึงจะพัฒนากันได้นะครับมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่มีโอกาสพัฒนาได้เลยนะครับก็ติดแงกถูกบันทึกเอาไว้กฎแห่งกรรมเด้อพระพุทธเจ้าพระองค์พ้นกฎแห่งกรรมแน่นอนนะครับพระพุทธเจ้าเหนือกฎแห่งกรรมแน่นอนเหนือธรรมชาติไงเหนือกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าในเหนือที่ผมบอกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาก็คือพระองค์ได้มีพระธรรมนั่นอยู่ในตัวพระธรรมนั่นนะครับพระพุทธพระธรรมเนี่ยพูดจังคำเนี่ยนะส่วนหนึ่งนั่นก็มาด้วยได้แต่ภาษา
ภาษาก็รู้แต่ภาษา มันไม่เข้าใจจริงๆนะนี่ใครเข้าใจพระธรรมแต่ผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยพระธรรมพระธรรมไม่ใช่เข้าใจธรรมดาโอเคไหมมันภาษามันก็ไม่เข้าใจพระพุทธเกิดก็ไม่ทันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพระธรรมโอ้เปิดคนละเรื่องเลยเออพระสงฆ์ยังมองเห็นทุกเช้าทุกสายบ่ายเย็นจะพระสงฆ์นะครับใช่ไหมครับพระพุทธพระธรรมนี่จบข่าวเลยด้วยใครจะว่างจริงเอานะพระสงฆ์ก็พยายามค้นหาพระธรรมจะเนี่ยจึงจะเรียกว่าศิษย์พระตถาคตตัวจริงกลุ่มนี้จะเรียกว่าอริยะนะถ้าพระสงฆ์ก็พระอริยะสงฆ์ระดับต้นก็คือโสดาบันนะกลางก็สกิทาคามีสูงก็คืออนาคามีสูงที่สุดก็คือพระอรหันต์สูงที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ก็คือพระพุทธเจ้าจบข่าวถ้าใช่ก็พยักหน้าใช่มันก็จบแล้วเข้าใจภาษาลุงหงอกแค่นี้ก็พยักหน้าไว้ก่อนมันเข้าใจภาษามันอยู่แค่นี้มันไปต่อกันมันก็ไม่มีอีกแล้วอยากรู้ก็ปฏิบัติตนเอาเองนะฮะอาจจะโทษอยากรู้ก็ปฏิบัติตนเอาเองใช่ไหมอาจจะยืนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็เชิญบางคนยืนอยู่ในศีลก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล200ว่าไปส่วนผมตัดมาเหลือศีลเหลือข้อเดียวใช่ไหมผมไม่ใช้ศีลมากนะครับผมใช้ศีลข้อเดียวเงี้ยมันง่ายๆเราอย่าเป็นเหตุเนี่ยยิ่งผมพูดตรงเนี้ยปากผมต้องไม่เป็นเหตุให้ใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยครับลองจับทางสิครับปากผมเนี่ยฮะทำให้ใครเดือดร้อนไหมอย่างเงี้ยจะมือผมไปตบตีใครไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทั่วๆไปเดินผ่านไปเห็นมาเนี่ยผมด่าทอใครไหมจะเคยเห็นตัวเป็นเคยด่าทอใครไม่บ้าอย่างมากก็ตอบโต้เรียกว่าเครื่องเป็นเหมือนกันนะสามเครื่องถ้ากันหนึ่งลำคาญสามลำคาญจะเท่ากับหนึ่งอากับกิริยาสามอากับกิริยาถ้ากันหนึ่งวาจาเนี่ยมันสิสแตนดาร์ดผมบางไม่ชนตัวขนาดก่อนที่หลุดเป็นหนึ่งเปาะหนึ่งปากหนึ่งคำโอ้โหเลยเนี่ยแต่เรื่องยิ่งเป็นการให้โทษให้ร้ายเนี่ยใช่ไหมผมว่าผมทำได้นะที่ว่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกดูงอกเหมือนคนไม่มีหัวใจเอ๊ะคนพูดเรื่องหัวใจทุกวันทุกวันเนี่ยหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินหัวใจนะอะไรทำนองนั้นนะครับหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพี่นะหวังว่าของใจนะคุณจรัสศรีผู้ที่มีพลังความคิดวงเล็บจิตความคิดคือใจนะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจำเป็นหลักไว้ก่อนคือความสว่างเพราะฉะนั้นความคิดมันจะตามด้วยความสว่างเมื่อกี้ผมบอกคิดถึงดวงดาวนู่นน่ะนอกโลกคิดไปไปคิดไปเดี๋ยวมีความสว่างเกิดขึ้นปนคือจิตเป็นจะเข้ามาปนตรงนั้นใจมันคิดจิตจะเข้ามาปอบปนโอเคไหมเนี่ยจิตจะรวมมันตรงนั้นทีนี้พอเวลามันสุดคิดจิตก็สว่างก็เป็นใสเลยพี่นะครับโอเคไหมครับนี่คือขั้นตอนเขาเนาะก็ค่อยสรุปเอาครับจับประเด็นนิดนึงคนที่พูดมีความสามารถอะไรพูดได้หมดพวกนี้หลับตาพูดด้วยไม่เห็นมีปัญหา พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางพระนิพพานเปล่าครับ พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่นิพพานแล้วคำว่านิพพานนี่นะง่ายๆเลยครับฟังให้ดีนะนิพพานอย่างพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ธรรมดาโอเคไหมครับ
พราะฉะนั้นธรรมดาธรรมดา ฟังนี่นะฟังเรื่องราวพระอรหันต์ธรรมดาธรรมดาพระอรหันต์แบบเจ็บๆกันแล้วกันพอเวลาสิ้นสุดลมหายใจปุ๊บโอเคไหมจิตก็จะหลุดเข้าสู่อวกาศทันทีจบจบตรงนั้นนั่นนะฮะอวกาศนั่นคือพระนิพพานจำนะครับจำนะครับลุงเงาเนี่ยเป็นคนพูดคำนี้ผิดขอถ้าผิดจะพูดเดียวโอเคไหมอ้าวทีนี้คำถามก็มีว่าถ้างั้นมนุษย์เราที่เอายานอวกาศไปนอกโลกไปอยู่อะไรไปอยู่ในอวกาศสถานีอวกาศข้างในนั่นคือเข้าพระนิพพานได้ใช่ไหมตอบว่าคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับมันจะย้อนแย้งกันในทีไหมครับคนละเรื่องเลยเพราะพระนิพพานจะได้ไปได้โดยจิตอย่างเดียวนะกายใจจิตไม่รู้หยุดคิดอะไรมันก็เข้ากันได้แล้วภายในพระนิพพานโอเคไหมทีนี้พระนิพพานที่ว่านั้นมันเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเรียกว่าปัญญาวิมุตติพวกนี้จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงเร้าเร็วหรือว่าประสาทสังหารจะเร็วก็เรียกว่ามีปฏิภาณไหวพริบว่องไวทันใจโป๊ะแป๊ะชั่วช้าช้าแต่ฉานเรื่องของอักขระพยัญชนะและรูปนามโอเคไหมครับแต่ฉานปุ๊บปั๊บปั๊บนั่นนะเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติว่องไวทันใจทำนู่นนี่นั่นอีกระดับหนึ่งคือเจโตที่นี่เจโตไม่ธรรมดาที่นี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยแค่สุดโลกแล้วก็จบตรงนั้นเจโตไปรู้นู่นไกลกว่าโลกอีกเป็นจักรวาลแสนกว่าจักรวาลนี่คือกลุ่มเจโตทีนี้เมื่อเวลาเขารู้ตรงนั้นก็เขาบอกว่ามักจะมีความพิเศษอยู่ในตัวเองนะครับจำหน่อยครับด้วยมีความพิเศษอยู่ในตัวเองโดยรวมแล้วพระอรหันต์ทั้งหมดจะมีความพิเศษแตกต่างกันและหรือไม่ซ้ำกันเห็นไหมไม่ซ้ำกันพยายามคิดในกรอบนี้ออกมาให้ได้อยากเป็นพระอรหันต์ไหมล่ะโอ้ยพอแล้วล่ะเอาหาอยู่หากินประจำวันให้มันอะไรให้มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมได้แล้วบอกครอบครัวบริวารมีโรงงานใหญ่โตก็ดูแลบริวาร 1,000 3,000 5,000 คนให้มันอยู่ตรงนั้นน่ะเอาตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมทั้งโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอไม่เต็มหาให้เต็มทั้งโลกในระหว่างที่มันยังไม่เต็มก็อ้าวสนใจทางด้านฝ่ายธรรมอยู่ๆสองทุ่มประมาณนี้ก็มีคนมาเล่าสู่กันฟังในมุ้งในบ้านดักฟังไม่บ้างทำกับข้าวกับน้ำไม่บ้างเดินนู่นนี่บ้างฟังเสียงไปบ้างประมาณนั้นนะครับทำอะไรก็ทำไปเย็บปักถักร้อยก็ทำไปเสียงลุงหอก็ให้ยินข้างหูหลังหูประมาณนี้ใช่ไหมจับประเด็นได้บ้างไม่ได้บ้างนะไม่ต้องจริงจังเป็นเอาตายหรอกครับเพราะธรรมดาธรรมดาการประกอบอาชีพต่างหากที่ต้องจริงจังโอเคไหมครับนะขอให้อยู่ในกรอบนี้ไม่พอหาให้พอไม่มีหาให้มีทางโลกพอมันเต็มแล้วอายุก็มากขึ้นเนี่ย70-80ของเก็บของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาของเก็บมาใช้ไม่ต้องไปปากกัดบาทาถีบเหมือนคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขาแล้วเงี้ยใช่ไหมครับแต่รุ่นหนุ่มสาวต้องทำเห็นไหมครับทำเก็บพอไหวไหมครับต้องคิดยังไงให้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็จะพึ่งตัวเองได้ตลอดชีวิตเดี๋ยวพึ่งคนอื่นเขาคนหนึ่งก็ให้เราพึ่งคนดีเป็นบุญของเราโอเคไหมครับถ้ามีเขาสักคนหนึ่งให้เราพึ่งนะก็ดีแต่อย่างงอมืองอบาทาทีนี้ให้เราพึ่งของอยู่ของกินของใช้นู่นนี่นั่นแต่ต้องทำด้วยเพื่อที่เป็นของตัวเองทั้งหมดเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบนี้มันถึงจะเจริญงอกงามนะครับมันก็จะกลายเป็นมีคนให้พึ่งคนอื่นตลอดเวลาอ้าวเลยกลายเป็นการถ่วงไปเลยเสียชาติเกิดอะไรทำนองนี้เห็นไหมต้องอย่างนั้นด้วยนะครับมันถึงจะเป็นการที่พัฒนาของเราเองนะครับหวังว่าของต่อมาแล้วคุณอะไรดิโอ้ภาษาไม่มีบรรยุกแล้วผมก็แย่นะไม่มีภาษาไทยอ่านกันได้ไงกันมีแต่ภาษาฝรั่งแล้ว
พลังพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางพลังงานบริสุทธิ์จะอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งเอาฟังอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายเล็กๆแต่ในระดับนิวเคลียสนะครับอยู่ในศูนย์กลางของใบไม้ทุกใบแต่อยู่ในระดับนิวเคลียสนะครับอยู่ในหมาทุกตัวอยู่ในกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างอยู่ในช้างอยู่ในม้าวัวควายอยู่ในก้อนหินก้อนหินหมดและอยู่ในตัวเราด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในโลกนี่นะครับทีนี้นอกโลกเหนือโลกอยู่ในที่ว่างนะฮะแล้วคืออวกาศสภาวะนั้นเรียกว่าพระนิพพานครับจำนะครับตรงนั้นต้องจำนะต้องจำเลยครับภาษาผ่านลุงออกต้องจำเวลาถูกขออนุญาตใช้ว่าบังคับให้จำทีนี้กลุ่มที่เขาจะเหนือไปกว่านิดนึงบอกอยู่ในศูนย์กลางของดวงจันทร์เนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของดวงดาวทั้งหมดทุกๆดวงดาวอยู่ในศูนย์กลางของกาแล็กซี่เห็นไหมครับไปกันใหญ่แล้วทีนี้นั่นที่บอกว่าแสงกดจักรวาลศูนย์กลางของจักรวาลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละเห็นไหมเออถ้าถามลุงนอกนะอยู่ในตัวลุงนอกนี่ละเอ้าแล้วใครทำใหม่ทีอ่ะโอเคไหมครับน่ะที่พูดเมื่อกี้นี่ผิดกฎหมายป่ะมรุนที่ว่าเนี่ยคงไม่มั้งใช่ไหมครับคงไม่มีบัญญัติไม่มั้งแล้วใครเสียหายหรือที่ว่าเนี่ยก็คงไม่มีอีกนั่นแหละรับได้ยังไงเอาก็ฟังไปไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยคนฟังคือคนได้ใช่ไหมผู้ได้คือผู้ฟังผู้ไม่ได้คนที่เขาไม่ดูหน้าจอนี่เลยเนี่ยไม่รู้หรอกแต่วันหนึ่งเขาจะรู้เพราะว่าหน้าจอนี่มันทึกเอาไว้ในไอคลาวด์นู่นเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นบ้านเราทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติมันจะอยู่ยงกวันนะฮะ200ปีก็ไม่หายไปไหนยกเว้นเซิร์ฟเวอร์แตก ถ้าเซิร์ฟเวอร์แตกเดี๋ยวนี้มันก็มอดม้อยเดี๋ยวนี้ครับก็ไปเดี๋ยวนี้ครับสมมติว่าแผ่นดินไหวที่แคนาดาเดี๋ยวนี้ครับหรืออเมริกาก็ไม่รู้อ่ะนั่นหมดหยุดเลยนะอินเทอร์เน็ตหมดทั้งโลกนะให้ดูไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับดีพอดีดาวเทียมตกหมดนะฮะทำไปเล่นอยู่นะครับคือบินกำลังบินอยู่ในตกหมดนะให้ดูทำไปเล่นไม่ได้พูดเล่นนะมันใช้พวกนี้อยู่เวลานะเป็นง่อยงีกหมดนะให้ดูทุกวันเนี้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดให้เข้าใจกว้างๆไกลๆหน่อยก็ดีเ นี่ยเพราะการค้นพบตัวเราเป็นถึงยิ่งใหญ่เจ้าหญิงตัวเราทั้งหมดนะครับที่ว่ามาทั้งหมดจะรู้ได้นะครับโอเคนะที่สงสัยก็เชื่อว่าได้อธิบายให้ฟังเล่าสู่ฟังอย่าบอกว่าอธิบายเลยครับใช้ว่าเล่าสู่ฟังดีกว่าอธิบายมันต้องมี1มี2มี3มี4มี5ต้องคำจำเป็นขั้นตอนนะอันนี้ไม่ต้องคละเลย คละเลยสนุกด้วยนะครับมันเหมือนกับ อะไรนะแกงขั่วก็ได้แกงมัสมั่นได้ไหมเนี่ยแกงเทโพดิเทโพเหรอเทโพเทพายได้นะนอนๆๆนะลุงพูดเรื่องพระเจ้าตรัสรู้เป็นภาษาคุณลุงได้ก็โอเคดีเอ้าเป็นงั้นไปสินะก็พยายามเอามาใช้ภาษาตัวเองให้ได้ลุงทำได้วิเอาผมจะไปกล้าอ่านได้ไงคำต่อไปนี้อ่านให้หมดก็แล้วกันภาษาเนี่ยลุงนำทางได้วิเศษมากค่ะที่ให้คิดเรื่องนอกโลกทำให้มองเห็นดวงดาวหายขันแล้วจ้ะอ
ขันนอกร่มผ้าหรือในร่มผ้าทีนี้มันยังมีขันภายในร่างกายอีกนะเรื่องขันขันเนี่ยขันลำไส้เคยเป็นไหมครับเนี่ยขันกระเพาะเคยเป็นไหมครับขันภายในขันภายในเคยไหมจ๊ะขันภายในไหมครับอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับคิดถึงดวงคิดถึงดาวจนสุดความคิดคือในรูปแบบไหน นี่แหละไม่รู้โทษทีขออนุญาตคือไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆไงก็ไม่ว่ากันนะครับก็คิดถึงดวงดาวเอาดวงจันทร์สิ15ค่ำนะโอ้ยลงมาเริ่มเทิบไปทำไมดวงดาวดวงจันทร์ก็เหลือเฟือแล้วพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะคิดในสิ่งเดียวเนี่ยแน่นอนกว่าเยอะด้วยเพราะว่าในจักรวาลในสิ่งเป็นหนึ่งเดียวมันก็มีอะไรดวงจันทร์นี่หนึ่งเดียวเนี่ยคิดถึงควายก็ควายหลายตัวเหลือเกินคิดถึงคนละคนหลายคนเหลือเกินคือต้นไม้ก็หลายต้นเหลือเกินเห็นไหมครับใช่หรือเปล่าพี่เห็นไหมครับคิดในสิ่งเดียวไม่งงเนาะเอาอวัยวะตัวเองก็ได้อะอันนี้มันเป็นหนึ่งเดียวนะคิดไปเถอะเห็นไหมครับมันจะยากนักหลับตาคิดถึงสิ่งเดียวของตัวเองอะไรบ้างเป็นสิ่งเดียวนึกสิครับอะไรทำนองนั้นอ่ะโอเคไหมเอาแบบกับจักรวาลคนน่ะดวงอาทิตย์ดวงดาวน่ะเอ้ยโทษดวงจันทร์น่ะเอากับแสนกับจักรวาลก็ดวงดาวนั่นแหละครับโอ้ยสบายเลยแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวเนาะเดินไปหยิบของแล้วจู่ๆลืมว่าจะหยิบอะไรอาการนี้คืออะไรแก้อย่างไรเขาว่าอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเขาว่านะผมบอกว่ามันไม่ได้จำไอ้ที่ลืมเนี่ยคือมันไม่ได้จำเอาที่มันจำมาลืมไหมทีนี้มันจะเด็กมาจำอะไรบ้างเนี่ยมันลืมไหมเนี่ยมันจำแล้วมันจะไม่ลืมโอเคไหมครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้จำเดินไปอีก10เมตรอ้าวนึกไม่ออกเลยก็เพราะมันไม่ได้จำโอเคไหมครับทำไมมันถึงไม่จำเพราะว่าความสนใจใฝ่รู้ของเรามันน้อยความเข้าใจมันน้อยความสำคัญน้อยโอเคไหมครับมันก็เลยไม่จำสมองไม่บันทึกโอเคไหมครับเข้าหูสู่ตาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจใจคิดเข้าตาสู่ใจฟังใหม่นะครับเรามองเห็นเมื่อกี้เนี่ยมองเห็นอะไรล่ะเอาไฟฉายเนี่ยก็แล้วกันนะโอเคไหมฟังกันดีนะครับปกติมันอยู่ในเตาใกล้ๆไฟฉายหนึ่งไว้จุดโอเคปกติที่อยู่มันแล้วก็ไปหยิบซะโอเคนะเสือไปวางที่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี่ยแล้วไปทำอย่างอื่นทีเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปหาในตำก็หาในเตาก็หาไม่เจอทีเนี่ยเอาไว้ที่อื่นเอาไว้ที่อื่นเพราะไม่สำคัญใช่ไหมครับที่จะให้จำเข้าตาสู่ใจใจคือคิดก็ไม่ได้คิดเนี่ยหยิบมาก็ไปเลยไม่ได้คิดว่าใช้แช็กวางตัวนั้นก็มันไม่ได้คิดมันก็ไม่จำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความจำเนี่ยเข้าตาสู่ใจคิดไอ้คำว่าคิดก็แปลว่าสนใจใฝ่รู้สนใจโอ้ยสนใจมันน้อยเข็มเล็บนั้นน่ะเนี้ยมันจะไปลืมได้ไงใช่ไหมครับอย่างผมไม่ใช่ผมจำทุกเรื่องนะที่ว่าเนี่ยเหมือนคุณนั่นแหละมันไม่ต่างจำได้บ้างลืมบ้างใช่ไหมครับอะไรมันสำคัญชีวิตทีเนี่ยใช่ไหมล่ะเช่นการงานต้องจำทุกเม็ดนี่สเต็ปบายสเต็ปแล้วนะครับยิ่งกว่านี้ที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเห็นไหมอยู่ในลายของการประกอบ
ผิดพลาดไม่ได้ด้วยอ่ะเงี้ยต้องจำเพราะมันงานน่ะโอเคไหมครับนี่ก็คือความจำความจำมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันเรื่องของประสาทระบบไฟฟ้าของร่างกายนี่เองครับไฟฟ้าที่ว่านี้ก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่พูดถึงกันเป็นประจำประจำอย่าลืมว่าไฟฟ้าสถิตมันมาจากหัวใจนะครับเข้าตาสู่ใจไม่คิดหรือไม่เข้มข้นมันก็ไม่จำโอเคไหมครับอ่านหนังสือก็เหมือนกันแหละมันไม่เข้มข้นมันคิดย้อนเหมือนที่ผมพูดเนี่ยหนึ่งประโยคความก็ต้องจดช็อตโน้ตครับเขียนไว้สิครับคำไหนที่มันจะต้องมาทบทวนมันฟังไม่ทันเพราะผมพูดมันก็พูดไปเรื่อยอ่ะใช่ไหมครับ ใช่นะนี่ก็ถอยหลังมาให้บ้างเดินหน้าบ้างประมาณนั้นนะครับนะมันจึงจะช้อนกันเอาไว้ประมาณนั้นไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะฮะอย่าลืมนะมันไม่ใช่เรียนหนังสือนะหนังสือมันต้องจำหนึ่งสามสี่ห้านะครับนั่นต้องจำหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะครับมีลำดับการจำในเวลาเรียนหนังสือโอเคไหมครับอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันนิดนึง โอเคนะดีใจที่เพื่อนชมเอาไปดีใจหรือคำชมเนี่ยโอ้ยทำไมผมถึงไม่ดีใจคำชมผมเฉยๆนะให้ทราบไว้ผมไม่ใช่เป็นกระดี่ได้น้ำนะครับไม่ใช่ปลากระดี่ได้น้ำนะผมจะเฉยๆจากคำชมนะครับ ก็ยิ้มเอาไว้คำด่าก็เฉยๆลองมาด่าผมสิครับว่าผมมีปฏิกิริยาโต้ตอบลองสิครับลองสิ ลองด่าผมเสียไม่ได้สนใจแล้วคำด่าเถอะด่าได้เลยดีด่าไปเลยพี่ถ้าด่าแล้วซวยอย่าไปด่านะก็แขน ด่าแล้วได้ดีด่าไปเลยพี่เราจะไม่มีที่อยู่สุดท้ายได้มั้ยพวกด่าเก่งมีที่อยู่ไม่บ้านเมืองนี่เห็นมั้ยครับมีที่อยู่นะเมื่อใจหยุดจิตจะแสดงตัวถูกต้องครับคุณสุเทพยินดีด้วยครับหยุดคิดไงจิตมันจะทำงานถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการนะนั่นนะครับไอ้ที่จิตไม่แสดงบทบาทเพราะว่าใจยังคิดอยู่เรื่อยไงคิดจนสุดความคิดได้ยินไหมครับผมพูดเสมอนะคิดอะไรก็คิดไปเถอะมันสุดความคิดคิดไม่ดีก็มันสุดความไม่ดีเอาไว้พลิกขั้วนึงก็เป็นดีทันทีครับมันไม่สุดความคิดสักทีนึงผมนี่คิดไม่ดีหรือคิดเยอะผมถือว่ามีประโยชน์นะครับความคิดมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับถ้าไม่พูดสักอย่างไม่เป็นไรนะครับอ้าวขอนแก่นฝนตกแล้วเหรอโอ้เอาดีจะได้ฝนตกฝนเนี่ยตกไปละ การงับอากาศไปเรื่อยจะทำให้รู้กายรู้ใจฮะจิตอย่าเพิ่งไปแตะมันนะครับรู้กายเราความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะรู้เองความรู้สึกของเรามันจะบอกเองนะครับเงียบอากาศกั้นนานๆนะครับมันจะเกิดการเผาผลาญอย่าไปหวังเลยครับพระนิพพานอย่าไปพูดถึงมันดีกว่ากลับมาเอาเรี่ยวแรงดีกว่าเอาเรี่ยวแรงมาก่อนสมาชีพชอบเป็นปกติธรรมดาทุกวันผมว่าอยู่ในกรอบนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะพระนิพพานขอให้เป็นภาษาพอเวลาบทได้มันได้เองครับนะอยากได้จะไม่ได้นะผมเนี่ยจะบอกให้ทราบอยากคำว่าอยากคือตัณหาอยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะไม่เป็นจำเป็นหลักครับจำเลยครับชวนทั้งโลกอยากได้ทำเอาเองเห็นไหมครับโอเคอยากได้ทำได้พระนิพพานอยากได้ทำแล้วจะไม่ได้โอเคไหมครับมันไม่ได้ทำไงพระนิพพานโอเคไหมครับเนี่ยนี่ในภาษาผมจะล็อกให้เสร็จสับนะโอเคขอให้เป็นคำพูดที่ฟังผ่านมาแต่เวลามันถึงจุดมันจะป๊อกแป๊กเองร่างกายจะบอกเราเองทุกอย่างนะครับร่างกายเราใจเรามันจะบอกเองของเองทั้งหมดคำตอบทั้งหมดสุดท้ายที่ตัวเราทั้งสิ้นที่ว่ามานี้อาศัยตำราไม่ได้หรอกเผาทิ้งเยอะๆตำรานั่น
บอกให้ทราบไว้นะครับ ถ้ามีก็ถือว่าเป็นหลักการอันหนึ่งยึดเป็นหลักการนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับคนไหนเข้าใจก็อ่ะยึดเป็นหลักการได้นะวิธีการเราต้องมาทำเองนะครับวิธีการเป็นทักษะนะครับทักษะแปลว่าเป็นความเฉลียวฉลาดนะคำว่าทักษะนั่นนะสกิลมันจะตายระดับของมันเองมันจะบอกเป็นสเกลของมันเองนะครับเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นสโคปที่ว่าเนี่ยกว้างใหญ่แนวตั้งแนวราบสโคปอย่างนี้เป็นต้นเนาะ101น้ำท่วมข้าวแล้วอ้าวเอาไปงั้นเลยอย่าท่วมสนามบินกันแล้วกับวันที่3ไปแล้วนะเดี๋ยวนะวันที่3 4โอเควันที่3ผมว่าน่าจะถึงประมาณเที่ยงเนี่ยนุ้มินจะดูแล้วดูตั๋วเครื่องบินแล้วล่ะประมาณนั้นนะครับนะชาว101นะครับ เป็นที่รู้กันแล้วนะจะให้ใครมาร่วมพงบุญก็เชิญตามสัญญาสายนะ นั่นแหละตรงนั้นนัดแนะกันเองญาติโกโหติกาบ้านไกลเรือนเคียงเหมาะควรประกันใดก็เชิญตามสัญญาสายแต่ไปคราวนี้จะเน้นหนักทางคุณปราณีให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่า นะเฉพาะเจาะจงคุณปราณีนะครับดูกล่าวว่าจะนะไม่พูดแต่รู้ว่าตั้งเขาได้แล้วมีแรงขึ้นมาบ้างแล้วอย่างน้อยก็ 5% แล้วขยับได้แล้วโอเคเนาะหลุดทุกทีเลยตรงนี้แต่ทีก็หลุดอ้าวแล้วมันทำไมถึงไวขนาดนี้โอเคผมพยายามหาคำถามนะไม่มีแล้วจ้าหมดแล้วเนี่ยหมดไวจังโอเคหมดก็หมดเนาะก็ด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับครับผม โอเคนะเอาล่ะดูเวลาแล้วอ่ะบ้านใครพอละ ก็สิ่งที่ตระหนักอะไรกันนะเรื่องสุขภาพทำครับง่ายประกาศคนไหนทำคนนั้นก็จะได้ไม่ทำก็ไม่ได้ก็เพลินๆยังไงครับปฏิบัตินี่เป็นหลักปฏิบัติง่ายผมไม่ชักชวนใครสักกระทั่งศีลสมาธิปัญญาถูกไหมครับง่ายประกาศนี่มันจะได้เองผมกันไม่ให้เรียบร้อยกรองไม่ให้เรียบร้อยครับนะแล้วมันจะได้เองค่อยๆ คิดค่อยๆฟังแต่ละวันที่มาเจอกันเนี่ยครับโอเคนะง่ายประกาศเป็นหลักนะครับสูดเข้าไปลึกทางปากเหมือนกับลูกสูดเครื่องยนต์ดูดสักชันดูดนะฮะอัดก็คือกลั้นไว้นานนานเท่าไหร่ยิ่งดีทนไม่ไหวมันจะระเบิดมันเองมันพุ่งมันเองมันจะระเบิดไอ้คำว่าระเบิดนี่คือการแตกตัวของก๊าซหรืออากาศที่เราหายใจนั้นมันจะได้พลังงานความร้อนออกมานะครับไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้ฮะมันจะไปทำหน้าที่เผาไหม้น้ำตาลในเลือดโอเคไหมที่เขาว่าเบาหวานเบาเปรี้ยวนั่นแหละโอเคไหมครับเผาไหม้ไขมันในเลือดยังไม่พอยังสร้างภูมิต้านทานให้อีกป้องกันที่เขาว่าชั่วโรคชั่วราเนี่ยเห็นไหมครับดูสิครับประโยชน์ในขนาดไหนแต่ต้องภาษาลุงงอกให้ทำเท่านั้นนะเห็นไหมพูดยังเป็นเจ้าของที่ว่านี่นะผมจะรู้ตรงนี้พูดยังว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้วก็พูดประจำอยู่ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของใครนะครับแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไปคว้ามาใช้ได้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับเป็นของกลางพระธรรมเป็นของกลางนะครับที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคนที่จะรับพระธรรมนี้มาใช้ได้คือได้ด้วยปัญญานะครับปัญญาคือ wisdom เท่านั้นเองนะครับจึงจะได้นะครับจะบอกให้ทราบว่า
จิตคือความสว่างสว่างกระบุญบุญคือปัญญาต้องได้ปัญญาที่จะมาใช้ได้นะครับเห็นไหมเวลาเทียบภาษาให้ฟังก็อย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ได้ยินเนี่ยครับเทียบภาษาให้ฟังจะได้เป็นพวกนี้นะครับโอเคนะผมดูแล้วว่าไม่มีใครเพิ่มเติมท่านนั่งคำถามนะทำอะไรก็ทำไปพรุ่งนี้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือก็แล้วพอนะครับขณะนั้นการปกป้องทรัพย์สินคานทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์ที่หามาได้ผมจะเรียกว่าทรัพย์สินคานจะเป็นเงินทองแก้วแหวนเงินทองของอยู่ของอยู่ของใช้ของใช้นะเงินนี่เป็นของใช้ใช่ไหมเนี่ยทองก็เป็นของเก็บใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละทั้งหมดก็เรียกว่าทรัพย์สินคานเพชรนินจินดานู่นแหละโอเคไหมขอให้ทำหน้าที่นะปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานดูแลการงานบริวารลูกหลานทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงต้องคิดตามครับขณะนั้นการมนุษย์มันอยู่คงที่ไม่ได้ต้องไปนู่นมานี่แปลว่าการเดินทางใช่ไหมจะไปใกล้ไปไกลไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนด้วยความมืดความสว่างทั้งทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม